นักโภชนาการเนยะ์ย่าแช่แอปเปิลในน้ำเกลือเผยเคล็ดลับวิธีที่ดีกว่าไม่ดำเหมือนกันแถมยังเพิ่มรสหวานด้วยหลายคนปลอกแอปเปิลแล้วมักจะแช่ไว้ในน้ำเกลือเพื่อป้องกันเนื้อผลไม้เปลี่ยนเป็นสีดำอย่างไรก็ตามวิธีนี้สามารถทำลายรสหวานตามธรรมชาติของแอปเปิลได้อย่างง่ายดายหรือบางคนจำเป็นต้องจำกัดโซเดียมเพื่อดูแลสุขภาพซึ่งแน่นอนว่าการกินแอปเปิลแช่น้ำเกลือนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีในเรื่องนี้ซูยินเฉินนักโภชนาการชาวไต้หวนันได้แชร์เคล็ดลับผ่านทาง Facebook โดยแนะนำว่าแทนที่จะแช่แอปเปลิลในน้ำเกลืออาจลองเปลี่ยนเป็นแอปเปลิลแช่น้ำมะนาวสดเนื่องจากวิตามินซีในมะนาวสามารถป้องกันไม่ให้แอปเปลิลเปลี่ยนเป็นสีดำได้ไม่เพียงเท่านั้นความเปรี้ยวยังช่วยเพิ่มความหวานของผลไม้ทำให้แอปเปลิลแช่นในน้ำมะนาวสดมีกลิ่นหอมและอร่อยยิ่งขึ้นแต่หากรู้สึกว่ามีรสชาติเปรี้ยวเกินไปเล็กน้อยก็สามารถล้างออกกอะด้วยน้ำก่อนรับประทานได้เช่นเดียวกันหรือสามารถเติมน้ำตาลลงไปเล็กน้อยได้ โดยมีเงื่อนไขว่าร่างกายมีอินซูลินเพียงพอและจะไม่สร้างภาระให้กับร่างกายอย่างไรก็ตามสู้หยานเฉินเตือนว่าแอปเปิ้ลแช่น้ำมะนาวสดก็ต้องใช้เพียงน้ำมะนาวสดเท่านั้นหากซื้อน้ำมะนาวแบบขวดสังเร็จหรือมะนาวที่ถูกหั่นทิ้งไว้จนเนื้อแห่งแล้วก็จะไม่สามารถป้องกันนอแอปเปิ้ลจากการเปลี่ยนเป็นสีดําได้